รียนท่านดร.อุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคุณไอรดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์คุณวรรณพรเทพหัสดินณอยุธยาผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT ผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกียรติร่วมสนับสนุนโครงการรวมถึงผู้เข้าประกวดทั้ง25ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาในรอบตัดสินโครงการเมก้า2015ท่านสวัสดีท่านสื่อมวลชนและท่านแขกผู้เกียรติท่านค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่งานประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2558กับ Mobile Enterprise D Government Award 2015หรือที่เราจะเรียกโครงการต่อไปนี้ว่า Mega 2015ในวันนี้ค่ะสำหรับในงานวันนี้งานที่ชั้นจุติมาพิโยพานุสกุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ภาพจากทีวีที่ท่านรับชมเมื่อสักครู่นี้ค่ะนั่นคือการบอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของโครงการ Mega 2015ซึ่งในปีนี้นั้นจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2ที่ริเริ่มขึ้นด้วยความตั้งใจของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือ EGA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการเมก้า2015โดยเป็นปีที่2ภายใต้แนวคิด Dare to Driveเพื่อเฟ้นหาโอกาสการเป็นตัวจริงสำหรับคนกล้าสู่การคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐและเป็นการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้แก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกและให้เข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยโครงการเมก้า2015นี้ใช้ระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น6เดือนโดยเริ่มตั้งแต่ในเดือนธันวาคม2558ที่ผ่านมาและสิ้นสุดโครงการในเดือนมิถุนายน2559จากจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด289ผลงานโดยแบ่งเป็นประเภทสุดยอดแนวคิดทั้งหมดนะคะ78ผลงานและสุดยอดนวัตกรรม211ผลงานโดยในโครงการเมก้า2015นี้ได้25ทีมสุดท้ายที่จะเข้ารอบเป็นผู้ชนะเพื่อรับรางวัลทั้งหมด16รางวัลด้วยกันค่ะท่านผู้มีเกียรติท่านคะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ทุกท่านจะได้ทราบผลการตัดสินในโครงการเมก้า2015ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกๆทีมไปพร้อมๆกันค่ะในระดับแรกนี้นั้นนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญคุณไอรดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เกียรติกล่าวรายงานสรุปผลการจัดงานโครงการเมก้า2015ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณไอรดาเหลืองวิไลค่ะซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ช่วยการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยและยกระดับงานบริการภาครัฐผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างและส่งเสริมบริการรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยต่อไปขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการในรายสูงนะคะในโอกาสนี้ค่ะเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกียรติขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโครงการเมก้า2015รวมทั้งกล่าวแสดงความยินดีให้กำลังใจผู้เข้ารอบทั้ง25ทีมค่ะท่านผู้มีเกียรติท่านคะขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.อุตตมะสาวนายนค่ะประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2558นี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นงานที่ดีมากๆนะครับดีโดยเฉพาะในเรื่องที่ว่าตอนนี้ท่านทราบว่าเรากำลังร่วมกันภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาผู้ประกอบการกับเพื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมถือเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็มีความก้าวหน้าไปพอสมควรทีเดียวมีแผนแม่บทที่ชัดเจนนะครับยุทธศาสตร์ประกอบกับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาประเทศบทบาทสำคัญในแผนแม่บทนั้นก็คือการปรับเปลี่ยนกลไกของภาครัฐเนี่ยให้ไปสู่ e-government หรือรัฐบาลดิจิทัลให้เป็นรูปแบบเพื่อที่จะให้บริการประชาชนผู้ประกอบการได้รวดเร็วสะดวกขึ้นสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติที่นับวันเนี่ยก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นเรื่อยก็หวังไปอย่างยิ่งว่าทุกทีมจะพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปนะครับเพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในการที่เราจะตัดสู่ดิจิทัลอีโคโนมีนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้สตาร์ทอัพอื่นๆที่จะเกิดขึ้นขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ดร. อุตตมะ สาวนายนเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติแสดงถึงความสำเร็จของโครงการเมกาความสำเร็จของโครงการเมกา2015นี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรหลักที่ความสนับสนุนในการจัดการประกวดในครั้งนี้รวมถึงท่านคณะกรรมการตัดสินที่เกียรติมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินทั้งในรอบปกโชคและในรอบปกท้ายตลอดจนช่วงการตัดสินที่ผ่านมาขออนุญาตแสดงความขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะสำหรับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีดังต่อไปนี้ค่ะขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยบริษัทไอเอ็มประเทศไทยจำกัดและบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดขอเสียงปรบมือดังๆให้กับหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วนและก่อนที่เราจะนำทุกท่านไปพบกับการประกาศผลการตัดสินโครงการเมกา2015อย่างเป็นทางการดิฉันขออนุญาตแจ้งถึงรายละเอียดรางวัลในโครงการทั้งหมดว่าผู้ชนะหรือคว้ารางวัลในแต่ละประเภทนั้นจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลหลักในโครงการเมกา2015ทั้งหมด8รางวัลหลักประกอบไปด้วยรางวัลชนะเลิศทั้ง2ประเภทการประกวดกับสุดยอดแนวคิดและสุดยอดนวัตกรรมจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโลกประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตรทุนสนับสนุนประเภทละ 70,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ทั้ง2ประเภทจะได้รับโลกประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตรทุนสนับสนุนประเภทละ 40,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทั้ง2ประเภทจะได้รับโลกประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตรทุนสนับสนุน 20,000 บาทรางวัลชมเชยทั้ง2ประเภทจะได้รับโลกประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตรทุนสนับสนุน 10,000 บาทรางวัลพิเศษตามหมวด3รางวัลและรางวัล Government Data Award คือการนำข้อมูลภาครัฐไปใช้ในการพัฒนาจะได้รับโลกประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตรทุนสนับสนุนรางวัลละ 10,000 บาทรางวัลพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน10รางวัลประกอบด้วยรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน1รางวัลสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะได้รับโลกประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตรทุนสนับสนุน 30,000 บาทรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินจำนวน1รางวัลสนับสนุนโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะได้รับโลกประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตรทุนสนับสนุน 10,000 บาทรางวัล The Best Enterprise Mobile Application Award จำนวน1รางวัลสนับสนุนโดย IBM จะได้รับโลกประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตรรางวัลพิเศษจาก IBM ค่ะรางวัล Samsung IoT จำนวน1รางวัลสนับสนุนโดย Samsung จะได้รับโลกประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตรและรวมถึงรางวัลพิเศษจาก Samsung รางวัล People's Choice Award ซึ่งได้รับการโหวตจากประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์โครงการให้เป็นแอปมหาชนจำนวน1รางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรทุนสนับสนุน 10,000 บาทโดยมีความพิเศษกว่าการจัดงานเมกา2014นั่นคือความภูมิใจสูงสุดในการที่ทีมชนะเลิศทั้ง2ประเภทนั้นจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะและสำหรับในช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่การประกาศความสำเร็จโอกาสการเป็นตัวจริงสำหรับคนที่กล้าสู่การคิดค้นพัฒนาแอปพลิเคชันภาครัฐที่จัดขึ้นผ่านโครงการ2015ค่ะตอนนี้
รายชื่อทั้งหมดอยู่ในมือดิฉันแล้วนะคะขออนุญาตเรียงลำดับการมอบรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มต้นจากการประกาศรางวัลพิเศษตามหมวด4รางวัลขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชัดชัยคุณปิติลักษณ์ให้เกียรติบนเวทีค่ะร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะสำหรับรางวัลพิเศษหมวดที่1กับรางวัลยอดเยี่ยมด้านเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมในโครงการเมก้า2015ผู้ที่คว้ารางวัลนี้ไปได้แก่ทีม Cancer Crush กับแอปพลิเคชันในชื่อ Cancer Crush ค่ะทุกท่านจะได้ทราบผลการประกาศรางวัลไปพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของเราค่ะโดยจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตรและทุนสนับสนุน 10,000 บาทนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้ค่ะเป็นการสร้างสังคมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะในการเพิ่มช่องทางสื่อสารในสังคมผู้ป่วยช่วยการดูแลกันและกันทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยแอปนี้ก็จะมีโปรแกรมในการดูแลสุขภาพแบบแพ็กเกจเช่นการให้ความรู้เรื่องโรคการดูแลอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในระยะต่างๆรวมถึงการแนะนำแพ็กเกจการท่องเที่ยวที่พักและการสรรหาผู้ดูแลการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตโดยจิตแพทย์ด้วยนะคะและวันนี้ด้วยขอบคุณผู้บริหารค่ะดำเนินต่อเนื่องการกับรางวัลพิเศษหมวดที่2รางวัลยอดเยี่ยมด้านเสริมสร้างความรู้การบริการสวัสดิการในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติขอต้อนรับดร.ศิวลักษณ์ ศิวโมกขสัทธรรมค่ะให้เกียรติบนเวทีนะคะเพื่อมอบรางวัลให้แก่รางวัลพิเศษหมวดที่2สำหรับทีมที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านเสริมสร้างความรู้การบริการสวัสดิการในโครงการเมก้า2015ได้แก่ทีม MTT Innovation ค่ะกับแอปพลิเคชันในชื่อ Bangkok Insurance ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับทีมนี้นะคะ MTT Innovator ค่ะ Bangkok Insurance สำนักงานกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐด้านการปกครองในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่มีหน้าที่ดูแลทุกสุขและให้บริการประชาชนในเขตรับผิดชอบแต่ด้วยปัจจุบันการค้นหาข้อมูลด้านการบริการเข้าถึงได้ง่ายๆนะแอปพลิเคชัน Bangkok E-Service สำหรับการบริการของสำนักงานกรุงเทพมหานครได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลการบริการต่างๆให้สามารถทำได้ง่ายขึ้นและมีความแม่นยำสูงนี่ก็เป็นรางวัลพิเศษนะคะกับรางวัลยอดเยี่ยมด้านเสริมสร้างความรู้การบริการสวัสดิการขอเสียงปรบมือดังให้กับทีม MVP เลยค่ะคุณผู้บริหารด้วยนะคะเข้าสู่รางวัลพิเศษหมวดที่3กันอย่างต่อเนื่องค่ะกับรางวัลยอดเยี่ยมด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวนะคะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านที่ปรึกษาเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยคุณศิวกรสิริวัฒนานันท์ให้เกียรติบนเวทีค่ะสำหรับทีมที่ชนะเลิศในหมวดรางวัลนี้ได้แก่ทีมอสุรกับแอปพลิเคชันลองแทนดูค่ะนี่คือรางวัลยอดเยี่ยมด้านส่งเสริมด้านเศรษฐกิจลงทุนและการท่องเที่ยวกับทีมที่คว้ารางวัลไปทีมอสุระแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าลองแทนดูแอปพลิเคชันที่แนะนำการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนเองภายใต้แนวคิดที่ว่าคนในชุมชนจะเป็นผู้ที่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆได้ดีที่สุดโดยแอปจะช่วยให้นักท่องเที่ยวค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นอีกทั้งแอปพลิเคชันนี้ยังเสมือนตัวกลางในการช่วยเสริมรายได้ให้คนในชุมชนยินดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเข้าสู่รางวัลพิเศษกับ Government Data Awardในโอกาสนี้ฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์คุณไอรดาเหลืองวิไลให้เกียรติมอบรางวัลบนเวทีค่ะสำหรับทีมที่คว้ารางวัลพิเศษ Government Data Award ไปได้แก่ทีมปลูกพืชถามดินค่ะที่เกียรติท่านค่ะส
ำหรับการประกาศผลรางวัลในหมวดต่อไปจะเป็นรางวัลพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการค่ะเริ่มต้นกันด้วยรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุภวรรณวงศ์ประยูรในวันนี้ค่ะชนะเลิศสำหรับรางวัลนี้กับรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ทีมสวิตดักกับผลงานแอปพลิเคชันระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟค่ะสำหรับผลงานระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟโดยทีมสวิตดักอย่างที่ท่านทราบกันดีว่าปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของไทยเป็นปัญหาระดับชาติด้านมลพิษเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อที่การป้องกันและควบคุมไฟป่าและการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนี่จึงพัฒนาขึ้นมาประกอบกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ติดเซ็นเซอร์วัดค่าหมอกควันและเซ็นเซอร์ระบุตำแหน่งอุปกรณ์จะส่งค่าหมอกควันที่วัดได้สู่ฐานข้อมูลขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคือผู้ในการสุดวันค่ะเข้าสู่รางวัลต่อไปกับรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินสนับสนุนโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเรียนเชิญดร.นายแพทย์ไพโรจน์ บุญสิริคำชัยรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้เกียรติบนเวทีมอบรางวัลค่ะสำหรับผู้ชนะเลิศในรางวัลนี้กับรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินได้แก่ทีมอาสากับแอปพลิเคชันสนับสนุนการกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉินระบบการสนับสนุนการกู้ชีพนะคะปัจจุบันคนไทยมีผู้ป่วยฉุกเฉินสูงถึง4ล้านคนต่อปีค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะก็มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการแพทย์ในด้านการกู้ชีพฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลโดยผ่านระบบโทรศัพท์มือถือทั้งการสนทนาและภาพแบบวิดีโอคอลนั่นเองนะคะเป็นการเพิ่มการให้บริการให้กับประชาชนขอเตือนความดีด้วยนะคะเข้าสู่รางวัลต่อไปกับรางวัล The Best Enterprise Mobile Application Award สนับสนุนโดยบริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดค่ะในโอกาสนี้ฉันขอเรียนเชิญคุณประวิตรใจชื่นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดให้เกียรติมอบรางวัลบนเวทีค่ะสำหรับผู้ชนะเลิศในรางวัล The Best Enterprise Mobile Application Award สนับสนุนโดย IBM ได้แก่ทีมอาตาบีกับแอปพลิเคชันโครงการสังคมแต่งการประกอบการท่องเที่ยวสุขภาพไทยเป็นยังด้วยนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้ค่ะจะเป็นการแนะนำการท่องเที่ยวแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่จะนำเสนอรูปแบบและข้อมูลการท่องเที่ยวให้ตรงตามอุปนิสัยของผู้ใช้งานเช่นสามารถนำเสนอข้อมูลรูปภาพหรือวิดีโอเป็นหลักในเน้นการนำเสนอบทความรีวิววิจารณ์เป็นต้นนะคะผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวกับผู้อื่นและแสดงผลผ่านการค้นหาระบบแผนที่หรือว่าสามารถดูสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงด้วยระบบ AR ได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่สามารถบันทึกความทรงจำหรือความประทับใจณจุดพิกัดสถานที่นั้นๆในรูปแบบมัลติมีเดียขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทีมอาตาบีขอบคุณและผู้บริหารจากไอเดียค่ะเข้าสู่รางวัลต่อไปนะคะกับรางวัล Samsung IoT สนับสนุนโดยบริษัทไทย Samsung Electronics ประเทศไทยจำกัดค่ะขอเรียนเชิญคุณประวิตรวาสนาสมบูรณ์ผู้จัดการโซฝ่าย Service and Content Group บริษัทไทย Samsung Electronics ประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งในรางวัลนี้ก็จะได้รับโล่เกียรติบัตรและรวมถึงรางวัลพิเศษนะคะจาก Samsung ด้วยนั่นคือ Galaxy A7 ค่ะผู้ชนะเลิศในรางวัลนี้ได้แก่ทีมทีมออนเวิร์ดกับแอปพลิเคชัน Smart Health for Polyclinic Series ค่ะสำหรับทีมทีมออนเวิร์ดนะคะขอนำเสนอแอปพลิเคชันนี้เพราะว่าคนไทยกว่า8ล้านคนหรือว่า1ใน10ของประชากรเป็นโรคไตเรื้อรัง
ทั้งนี้หากตรวจพบหรือรับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกก็จะสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้แอปพลิเคชันนี้จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพรวมถึงแนวโน้มความเสื่อมของไต eGFR ดรอปโดยการนำเสนอข้อมูลแบบง่ายพร้อมทั้งคำแนะนำทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลยินดีด้วยนะคะขอบคุณผู้ให้การจากกรมศูนย์ค่ะและแล้วเราเข้าสู่รางวัลพิเศษในหมวดนี้นะคะกับรางวัล People's Choice Award ค่ะในโอกาสนี้ฉันขอเรียนเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ดร.อดิศักดิ์ศรีนครินทร์ให้เกียรติมอบรางวัลบนเวทีนะคะมาติดตามกันว่าทีมใดจะคว้าชัยประชาชนไปได้นะคะสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล People's Choice Award ได้แก่ทีมอาตาฟีค่ะยินดีด้วยนะคะได้รับรางวัลไปอีกหนึ่งรางวัลกับแอปพลิเคชันโครงการสังคมแบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดประทับใจแต่ว่าเทรนด์ในการท่องเที่ยวมาแรงนะคะจึงทำให้ทีมนี้สามารถคว้ารางวัล People's Choice Award ไปได้สำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนานะคะที่นำเสนอครบครันในรูปแบบมัลติมีเดียทำข้อมูลการท่องเที่ยวให้ตรงกับอุปนิสัยของผู้ใช้งานค่ะยินดีด้วยนะคะต้องขอขอบคุณผู้สมัครค่ะยินดีค่ะต่อไปเราขยับเข้ามาจนถึงการประกาศผลการตัดสิน8ทีมสุดท้ายของหมวดรางวัลหลักแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ผลการตัดสินก็มาถึงแล้วนะคะเราจะทราบผลการตัดสินและรางวัลไปพร้อมๆกันค่ะขออนุญาตเริ่มที่การประกาศผลรางวัลชมเชยประเภทสุดยอดแนวคิดและประเภทสุดยอดนวัตกรรมในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการไอดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เกียรติบนเวทีเพื่อมอบรางวัลอีกครั้งค่ะเราจะมาลุ้นกันกับผู้ชนะเลิศในรางวัลชมเชยนี้กับประเภทสุดยอดแนวคิดได้แก่ทีมอสุรากับแอปพลิเคชันลองแฮนดูค่ะนี่เป็นรางวัลชมเชยประเภทสุดยอดแนวคิดนะคะกับทีมอสุราที่คว้ารางวัลไปกับแอปพลิเคชันที่แนะนำการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนเองภายใต้แนวคิดที่ว่าคนในชุมชนจะเป็นผู้ที่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆได้ดีที่สุดยินดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมาลุ้นกันต่อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการประกาศรางวัลชมเชยในประเภทนวัตกรรมนะคะทีมไหนจะคว้ารางวัลไปอดใจรอสักครู่ค่ะรางวัลชมเชยประเภทสุดยอดนวัตกรรมได้แก่ทีมโฟเกสกับชื่อผลงานโฟเกสค่ะสำหรับผลงานนี้โฟเกสเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองไว้ด้วยกันสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตค่ะภายใต้แอปพลิเคชันจะรวบรวมภาระของครูต่างๆไว้ในใบเช็ครายชื่อนะคะทำงานได้ง่ายแบบนี้นั่นเองจึงคว้ารางวัลนี้ไปขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการรายการอยู่ต่อเพื่อมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กับประเภทสุดยอดแนวคิดค่ะรวมถึงสุดยอดนวัตกรรมนะคะเข้าสู่การประกาศผลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เริ่มต้นที่ประเภทสุดยอดแนวคิดทีมที่คว้ารางวัลนี้ไปได้แก่ทีมโมบิไลซ์กับแอปพลิเคชันโมบิไลซ์ค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนี้ค่ะเกิดจากความเริ่มต้นเนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพอความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ทำให้คนไทยมีอายุยืนขึ้นด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Mobilize เพื่อวินิจฉัยโรควางแผนการรักษาและการป้องกันไว้กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทสุดยอดแนวคิดทีม Mobilize ค่ะขออนุญาตประกาศต่อเนื่องนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทสุดยอดนวัตกรรมทีมที่คว้ารางวัลไปได้แก่ทีมนับโมกับแอปพลิเคชันทำนุบำรุงศาสนาคุณค่าแห่งชีวิตค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะเนื่องจากปัจจุบันพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญและนำสิ่งข
ของมาถวายวัดตามจิตศรัทธาต่างๆนะคะทำให้สิ่งของของแต่ละวัดในประเทศไทยได้รับหรือว่ายังขาดแคลนแตกต่างกันไปวันนี้ค่ะสมาร์ทโฟนจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนมีใช้เป็นเรื่องปกติทีมผู้พัฒนาจึงอยากให้ทุกคนสามารถใช้งานและเข้าถึงวัดได้ง่ายและใกล้ตัวเพียงปลายนิ้วจึงเกิดแอปพลิเคชันมนุษย์บำรุงศาสนาคุณค่าแห่งจิตใจเพื่อให้ทราบว่าสิ่งของต่างๆที่วัดใดยังขาดแคลนค่ะดีด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณค่ะท่านรองผู้อำนวยการไอดาเป็นอย่างสูงที่ได้เกียรติมอบรางวัลนี้นะคะเราเข้าสู่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ทั้ง2ประเภทนะคะมาติดตามกันได้ว่าทีมใดจะคว้ารางวัลเหล่านี้ไปในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณวรรณกรเทพหัสดินณอยุธยาผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกียรติมอบรางวัลบนเวทีค่ะผู้ชนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทสุดยอดแนวคิดได้แก่ทีมCancer Crush กับแอปพลิเคชัน Cancer Crush ค่ะจะทำดีด้วยนะคะนี่คือแอปพลิเคชันสำหรับการสร้างสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะในการเพิ่มช่องทางการสื่อสารในสังคมผู้ป่วยช่วยการดูแลกันทั้งทางร่างกายและจิตใจค่ะแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบแพ็กเกจการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งการดูแลอาหารให้เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะต่างๆขอบคุณที่สร้างสรรค์สังคมดีๆแบบนี้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับทีมงานทุกท่านค่ะขออนุญาตประกาศผลรางวัลต่อเนื่องกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทสุดยอดนวัตกรรมทีมที่คว้ารางวัลไปได้แก่ทีมอาตาปีค่ะขอแสดงความยินดีกับทีมอาตาปีครั้งนะคะกับผลงานโครงการสังคมแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวสนุกประทับใจค่ะเราจะได้เห็นแอปพลิเคชันนี้ที่สามารถใช้งานได้จริงในสังคมจริงนะคะและเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้สำหรับผู้ใช้งานเสมือนจริงทุกที่ที่เราไปท่องเที่ยวนั่นเองนี่เป็นสุดยอดนวัตกรรมนะคะกับทีมอาตาปีที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ไปค่ะเราขยับเข้ามาถึงรางวัลใหญ่แล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยและขอขอบพระคุณท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT ค่ะเราเข้าสู่การประกาศผลรางวัลชนะเลิศโครงการเมก้า2015ทั้ง2ประเภทรวมถึงการต้อนรับนะคะผู้ที่จะคว้ารางวัลนี้เข้าสู่เวทีทรงเกียรตินี้ค่ะในโอกาสนี้ฉันขอกราบเรียนเชิญท่านดร.อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกียรติมอบรางวัลบนเวทีนะคะเริ่มต้นด้วยประเภทแรกกับประเภทสุดยอดแนวคิดทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการเมก้า2015ประเภทสุดยอดแนวคิดได้แก่ทีมที่มีชื่อบทงานว่า Queer Bus และชื่อทีม Queer Bus ค่ะยินดีด้วยนะคะนี่คือที่สุดแห่งการพัฒนาแอปพลิเคชันสุดยอดแนวคิดกับทีม Webus คว้ารางวัลไปนะคะสำหรับ Webus นี้ค่ะนำเสนอว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีปัญหาการจราจรติดขัดและเป็นอันดับต้นๆของโลกทำให้ภาพลักษณ์ของกรุงเทพนั้นไม่เป็นที่ประทับใจในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแอปพลิเคชันนี้นะคะจึงมาจากแนวคิดในการพัฒนา Webus เพื่อติดตามรถโดยสารสาธารณะแบบ Real Time ด้วยการค้นหาเส้นทางแบบ Clubhouseอัลกอริทึมซึ่งเป็นความร่วมมือของจุฬา Engineering Innovation Hub BNTA หรือว่าขสมก.และ AS ค่ะขอแสดงความยินดีกับทีมเพื่อนบ้านค่ะขอรางวัลสุดยอดแนวคิดกับรางวัลชนะเลิศองค์กรเมก้า2015รางวัลชนะเลิศประเภทสุดยอดนวัตกรรมโครงการเมก้า2015ได้แก่ทีมฮอตเวฟค่ะทีมฮอตเวฟจากผลงานสมาร์ทเนิร์ฟโฟนิกมินิซีสนะคะแอปพลิเคชันที่พัฒนามาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่ว
วยไตเรื้อรังค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่มีการสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาขึ้นมาเพื่อประชาชนโดยแท้จริงค่ะแอปพลิเคชันนี้จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพรวมถึงแนวโน้มความเสื่อมของไตโดยการนำเสนอข้อมูลแบบเข้าใจง่ายพร้อมคำแนะนำทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องขอเสียงปรบมือให้กับทีมทีมแพทย์ค่ะและขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เป็นอย่างสูงที่เกียรติมอบรางวัลอันทรงคุณค่าทั้ง2รางวัลกับรางวัลชนะเลิศโครงการเมก้า2015ค่ะท่านผู้มีเกียรติท่านคะนี่คือการประกาศผลรางวัลและการมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของผู้ดำเนินโครงการรวมถึงผู้เข้าประกวดส่งผลงานการแข่งขันในโครงการเมก้า2015นะคะสำหรับทีมที่ได้ผ่านการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนี้ค่ะเราต้องบอกว่าทุกท่านคือตัวจริงคือคนที่สร้างสรรค์แอปพลิเคชันภาครัฐตัวจริงที่มารวมตัวกันนะคะ EGA มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการจะเชิญทุกท่านมาร่วมงานกับ EGA การนำเสนอผลงานในงานต่างๆซึ่งตอนนี้ทาง EGA มีการจัดเตรียมงานที่จะเชิญชวนทีมอื่นๆนะคะที่ไม่รับรางวัลในเวทีนี้ไปแต่สามารถที่จะไปร่วมงานกับเราได้และส่งผลงานมาร่วมกันแข่งขันในโครงการเมก้า2016ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับ16ทีมที่เหลือด้วยนะคะจริงๆแล้วถือว่าทุกท่านและทุกทีมเป็นผู้ชนะที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้ได้อย่างที่ได้เกริ่นไปว่าเรามีกว่า200กว่าทีมเลยนะคะที่ส่งผลงานเข้ามาและในลำดับต่อไปนี้ค่ะจะเป็นการขึ้นรับถ้วยพระราชทานจากพระชายาลัตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะโดยจะมีการจัดพิธีการรับถ้วยพระราชทานรางวัลนี้บริเวณด้านขวามือค่ะและสำหรับทีมที่จะได้รับรางวัลนี้นะคะจะมีพิธีการดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการรับมอบถ้วยรางวัลจึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นดิฉันจะขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีให้เขียนบันทึกภาพกับทีมชนะเลิศทั้ง2ทีมร่วมกับพระฉายาลักษณ์ด้านบนเวทีอีกครั้งและตามด้วยคณะท่านผู้บริหารคณะกรรมการรวมถึงผู้เข้าประกวดทั้งหมดในโครงการตามลำดับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในโอกาสนี้ขอเชิญทีมชนะเลิศด้านสุดยอดแนวคิดขึ้นรับมอบถ้วยพระราชทานบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญทีม Viabus กับประเภทสุดยอดแนวคิดกับแอปพลิเคชันผลงาน Viabus จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรียนเชิญค่ะและทีมชนะเลิศประเภทสุดยอดนวัตกรรมขึ้นรับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับทีมทีคอนเว็บโดยบริษัทเทรคอนเว็บไซต์จำกัดท่านผู้มีเกียรติท่านคะขอแสดงความยินดีและขอความภาคภูมิใจไปให้กับสุดยอดผลงานทั้งสองประเทศนะคะในโอกาสนี้ฉันขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT อีกครั้งให้เกียรติบนเวทีถ่ายภาพร่วมกันกับทีมชนะเลิศ นะคะอ
ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการเมก้า2015นะคะที่ทุกท่านได้เห็นค่ะว่าในวันนี้เรามีการจัดนิทรรศการสำหรับแต่ละผลงานที่ถือว่าเป็นที่สุดและเป็นผู้ที่คว้ารางวัลไปทุกทีมล้วนแล้วแต่เป็นผู้ชนะนะคะในการส่งผลงานเข้ามาที่เรามีการเลือกเฟ้นหากันมาตั้งแต่ระยะการดำเนินการเราจะได้เห็นนะคะว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันภาครัฐนี้มีความมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั้นแท้จริงเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ค่ะขอแสดงความยินดีครั้งนะคะเชิญนะคะทีมชนะเลิศประเภทสุดยอดนวัตกรรมตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะคะจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันกับท่านผู้บริหารนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารที่เกียรติบนเวทีค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง ICT ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เกียรติบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกับทีมชนะเลิศในแต่ละประเภทนะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารอีจีเอค่ะรวมถึงท่านผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรทุกท่านนะคะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะสำหรับทีมอื่นๆเตรียมตัวไว้นะคะเดี๋ยวเราจะต้อนรับทุกทีมเข้าสู่เวทีนี้ในการถ่ายภาพร่วมกันค่ะต่อไปจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้บริหารนะคะกับทีมชนะเลิศสุดยอดแนวคิดนะคะเราขออนุญาตแบ่งแต่ละประเภทก่อนที่จะรวมผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกทีมนะคะที่จะต้องมาถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะอย่างที่ได้มีการเกริ่นแนะนำไปตั้งแต่ในช่วงแรกนะคะว่าเร็วๆนี้เราจะมีการดำเนินโครงการเมก้า2016ในปีนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทีมไหนที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมแข่งขันในเวทีนี้อีกครั้งค่ะสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ซึ่งในปีนี้นะคะเมก้า2016เราจะมาพร้อมกับแนวคิดใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับภาครัฐต่อไปนั่นเองนะคะวันนี้เราได้เห็นเมล็ดพันธุ์มากมายเพื่อสร้างนักธุรกิจที่จะเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันออกสู่การใช้งานจริงนะคะขอบคุณสำหรับผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐให้กับส่วนที่ช่วยกันสนับสนุนการจัดงานบนพื้นฐานทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมค่ะพี่ๆสื่อมวลชนช่วยการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะวันนี้เรามีผลงานแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยต่อยอดการพัฒนาไอเดียและสร้างสรรค์โมบายแอปพลิเคชันภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะขอบคุณนะคะต่อไปจะเป็นการถ่ายภาพสำหรับทีมชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรมนะคะและรวมถึงทีมที่ได้รับรางวัลไปทั้งหมดค่ะสุดยอดนวัตกรรม200
211ผลงานค่ะจนในวันนี้โครงการ Mega 2015เราได้ผู้ชนะเลิศในรางวัลสาขาต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะรางวัลที่ทุกคนภูมิใจนะคะเอาล่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ